วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Politalk ค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมพ์ระดาทิติกรธนานุรักษ์ค่ะวันนี้แนนถือโอกาสนะคะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมเลยละกันค่ะเพราะว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่กับรายการ Politalk ของเรานะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการ Politalk ด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็มีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้ราบรื่นสมดังปรารถนาทุกอย่างค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะรายการ Politalk ของเรานะคะก็ยังคงนำค่ะภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าในหน่วยงานในสังกัดต่างๆเนี่ยนำมาทำความรู้จักนะคะให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ายังมีอีกหลายภาคส่วนนะคะหลายหน่วยที่บางทีเราอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะแล้วก็จะต้องบอกว่าน้องๆทีมงานเนี่ยโอ้โหสรรหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆซึ่งต้องบอกว่าแต่ละท่านแต่ละนายเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเหมือนอย่างเช่นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแนนอยู่ในห้องสมุดนะคะที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งวันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักว่าสถาบันนี้เนี่ยมีหน้าที่อะไรทำอะไรบ้างนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ Facebook นะคะ Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ค่ะยังมี YouTube Channel ด้วยนะคะ Police TV User Media ฝากคุณผู้ชมกดติดกระดิ่งแล้วก็ Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ค่ะเหมือนที่บอกไปว่าพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้นะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานกฎหมายต้องบอกว่าเชี่ยวชาญเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะนันอยู่กับผู้กองแม็กหรือว่าพี่แม็กนะคะร้อยตำรวจเอกณัฐกิจปโรกิจจากค่ะรองสารวัตรอำนวยการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนค่ะนั่งอยู่ข้างๆในรายการกับแนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแนนครับค่ะก็วันนี้นะคะแนนพาคุณผู้ชมมาที่นี่ต้องบอกเลยค่ะว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่นะคะที่เราไปตามสถานีตำรวจเราก็จะรู้แต่พนักงานสอบสวนนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นตำรวจจราจรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความสำคัญมากๆที่จะผลิตพนักงานสอบสวนที่มีคุณภาพออกไปสู่สถานีตำรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสน.หรือว่าสถานีตำรวจภูธรตามจังหวัดต่างๆตามภาคต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนอื่นต้องถามพี่แม็กก่อนว่าสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนเนี่ยหลักๆแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างคะถ้าเราอ่านแค่ชื่อเนาะสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนถ้าอ่านแค่ชื่อก็คงต้องเป็นเรื่องของการสนับสนุนงานสอบสวนนะครับซึ่งการสนับสนุนงานสอบสวนมันก็มีหลายภาคส่วนแต่ในส่วนของหน่วยเราเนี่ยการส่งเสริมของเรานี่คือส่งเสริมทางด้านของความรู้ทางด้านวิชาการโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานสอบสวนในคำชื่อค่ะทีนี้คือหมายถึงว่าบุคลากรที่จะเข้ามาที่หน่วยนี้ได้จะต้องมาจากไหนแล้วมาทำอะไรบ้างคราวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเน้นไปที่เรื่องของสายงานสอบสวนแล้วกันนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยการเรียนรู้นะครับหลักๆหน่วยที่เป็นเกี่ยวกับสถาบันทางการศึกษาเราก็จะคุ้นชินกับโรงเรียนในร้อยตำรวจใช่ไหมครับกองบัญชาการศึกษาค่ะคราวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเราอบรมเสร็จอย่างเช่นอบรมโรงเรียนในร้อยเสร็จถึงเวลาเราจะไปเป็นพนักงานสอบสวนการไปเรียนมันคือการลงไปฝึกงานที่สภ.สน.เลยมันไม่ได้มีสถาบันที่มีการเปิดเรียนหรือเปิดสอนอย่างเป็นทางการเหมือนกับองค์กรอื่นอย่างเช่นของศาลหรืออัยการเนี่ยเขายังมีสถาบันของเขานะฮะดังนั้นผู้บังคับบัญชาก็เลยเล็งเห็นว่ามันควรที่จะมีหน่วยงานที่เป็นแกนกลางที่คอยส่งเสริมงานสอบสวนทางด้านวิชาการให้กับคนที่อยากเป็นพนักงานสอบสวนก็เลยเกิดเป็นสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนแห่งนี้ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนจะต้องมาผ่านการอบรมที่สถาบันนี้มาก่อนใช่ครับถึงจะออกไปเป็นพนักงานสอบสวนได้ใช่ครับเพราะว่าอย่างส่วนหนึ่งก็คือคนที่จะเป็นพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะมาจากนักเรียนร้อยตำรวจหรือบุคคลที่สอบเข้าจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในก็ดีที่จะดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวน
เมื่อคุณอบรมที่โรงเรียนในร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาเรียนเกี่ยวกับงานสอบสวนซึ่งเป็นเรื่องของทางวิชาการที่นี่ที่สถาบันแห่งนี้ซึ่งหลักๆ ก็คือหลักสูตรที่เรามุ่งเน้นผลิตก็คือหลักสูตรพนักงานสอบสวนเราจะเรียกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนและสอบสวนซึ่งการเรียนในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะแบ่งระยะเวลาในการเรียนประมาณ8เดือนโดย4เดือนแรกจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับภาคทฤษฎีทุกคนก็จะเข้าห้องเรียนปริ้นชีทปริ้นนู่นปริ้นนี่ก็คือเรียนทางวิชาการทั้งหมดเลยหลังจากครบ4เดือนภาคทฤษฎีก็จะเป็นภาคปฏิบัติดังนั้นภาคปฏิบัติก็คือนักเรียนที่อบรมเนี่ยก็จะลงสพ.หรือสน.เพื่อที่จะไปฝึกงานจริงๆไปลงพื้นที่จริงไปรับแจ้งความจริงไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุจริงๆอีก4เดือนหลังจากนั้นเมื่อครบระยะเวลาประมาณสัก8เดือนก็เป็นการอบรมสำเร็จตามหลักสูตรซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวประกาศนียบัตรด้านการสืบด้านการสืบสวนสอบสวนขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นทั้งใบเบิกทางในการที่จะถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสอบสวนแล้วก็เป็นใบเบิกทางในการที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งด้วยทีนี้ในเรื่องของการสืบสวนกับสอบสวนเนี่ยจริงๆมันรวบมาเป็นตำแหน่งของคนคนเดียวไหมคะหรือว่ามันแยกกันเมื่อก่อนเนี่ยต้องกลับไปเมื่อก่อนนะครับการดำรงตำแหน่งเนี่ยการสอบสวนเนี่ยชื่อตำแหน่งจะเป็นรองสารวัตรสืบสวนและสอบสวนเมื่อก่อนคือสืบกับสอบเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาในงาน คือคนคนเดียวไม่สามารถถืองานทั้งสองอย่างได้ก็เลยมีการแยกตำแหน่งออกเป็นรองสารวัตรสืบสวนรองสารวัตรสอบสวนแยกออกเป็นสองสายงานดังนั้นสืบสวนและสอบสวนจึงแยกออกเป็นคนละตำแหน่งกันแล้วดังนั้นใครจะไปสืบก็ไปอบรมทางด้านการสืบสวนใครจะเป็นพนักงานสอบสวนก็ต้องมาอบรมทางด้านของการสอบสวนในปัจจุบันนะครับทีนี้นั่นถามนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะมีรับทั้งบุคคลภายนอกแล้วก็บุคคลที่จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจคือถ้าเกิดมาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยก็จะต้องจบจากคณะนิติศาสตร์หรือเปล่าคะก็เมื่อก่อนเนี่ยในส่วนของการที่จะเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเมื่อก่อนเรารับหลายวุฒิมากทั้งจากคนนอกที่ไม่เป็นตำรวจก็จะรับทั้งวุฒิสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์รวมถึงนิติศาสตร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากในปัจจุบันเรามองเห็นว่าคณะที่มีความสำคัญแล้วก็เหมาะสมในการที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการผลิตพนักงานสอบสวนก็คือมุ่งเน้นไปที่คณะนิติดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นตำรวจก็รับวุฒินิติรวมถึงบุคคลที่เป็นบุคคลภายในที่เป็นพนักงานสอบที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอยากจะสอบเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตรเป็นพนักงานสอบสวนเราก็มุ่งเน้นไปที่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒินิติเป็นหลักดังนั้นในปัจจุบันก็เลยมุ่งเน้นที่วุฒินิติเป็นหลักเลยแต่บางปีอาจจะมีการเพิ่มระดับเป็นต้องมีวุฒินิติและวุฒิเนติบัณฑิตด้วยก็มีนะในสมัยก่อนช่วงนั้นก็แข่งขันกันสูงมากการสอบตำรวจนะครับคือกว่าจะจบนิติมันก็ยากแล้วใช่ครับจบเนนี่คือยากกว่าอีกยากกว่าแล้วก็ตำแหน่งพนักงานสอบสวนเนี่ยบางรุ่นก็คือใช้วุฒิเนติบัณฑิตด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็คือเรียนกันหัวเปิดเลยนะใช่ครับเพราะอย่างรุ่นของผมเนี่ยก็คือสอบเข้าในรุ่นวุฒิเนดังนั้นพอคนจบเนเราก็ต้องรู้ว่าโอ้โหเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือบ้ากฎหมายถือประมวลอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นทุกคนที่เขาอ่านหนังสือยิ่งพอเป็นการแข่งขันวุฒิเนเนี่ยคือทุกคนมาหัวกะทิอยู่แล้วแล้วหัวกะทิกับหัวกะทิมาชนหัวกันก็คือแข่งขันกันสูงมากใช่แต่อันนี้สูงจริงนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือต้องขยันอ่านหนังสือกันอยู่แล้วแล้วการสอบแข่งขันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันก็ต้องมีเรื่องของการอ่านหนังสือเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละแล้วการแข่งขันเข้ารับเป็นข้าราชการตำรวจมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วโดยเฉพาะการรับบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงานตำรวจเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่ายากจริงๆนะซึ่งใช่ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องแอบกระซิบคุณผู้ชมนะว่าพี่แม็กเนี่ยก็มีเขียนหนังสือแล้วก็เป็นติวเตอร์ด้วย ต้องบอกว่าอันนี้พี่แม็กเก่งจริงนะแล้วก็นันถามนิดนึงละกันว่าในสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนเนี่ยคือพี่แม็กเนี่ยรับหน้าที่เป็นอาจารย์บรรยายด้วยไหมคะครับก็เพิ่งมาเป็นอาจารย์จริงๆเนี่ยในช่วงของการเป็นตอนยศร้อยเอกแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราวุฒิร้อยตีร้อยโทเขาเรียกว่าวัยวุฒิเราอาจจะยังไม่สูงมากประกอบกับคนที่มาเรียนเนี่ยก็จะมีคนที่อายุเยอะกว่าเรา มีคนที่อาวุโสกว่าเราก็รอสักจนร้อยเอกพอร้อยเอกปุ๊บเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็เล็งเห็นความสามารถของเราเพราะว่าเห็นว่าเราไปสอนหนังสืออยู่ข้างนอกด้วยแล้วก็อาจจะเห็นเรื่องของ
การพูดคุยหรือการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมการทำงานอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะให้เราเป็นเหมือนตัวแทนหน่วยในการขึ้นมาสอนในส่วนของหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนโดยเฉพาะหลักสูตรสอบสวนต่างๆค่ะซึ่งวิชาที่รับผิดชอบนะก็จะเป็นแบบพวกกฎหมายอาญากฎหมายวิอาญาซึ่งมันเป็นกฎหมายพื้นฐานที่เอาจริงก็คือมันอาจจะไม่ได้เชิงปฏิบัติมากแต่ว่าพื้นฐานพวกนี้เราก็ต้องยอมรับว่าแม้แต่ประชาชนทุกคนอ่ะที่ไม่ได้จบกฎหมายบางคนก็รู้กฎหมายอาญากฎหมายวิอาญาที่เป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวนรู้หมดดังนั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยตำรวจเราอ่ะกฎหมายอาญายังไม่รู้กฎหมายวิอาญาไม่รู้อย่างนี้ก็คือแบบโอ้โหเราช้ากับประชาชนมากดังนั้นตำรวจเราก็เลยต้องรู้ตั้งแต่พื้นฐานของกฎหมายพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายก็คือต้องรู้หลักๆก็คือเรื่องของกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายวิอาญาซึ่งเป็นกฎหมายหลักเลยเพราะฉะนั้นในภาคทฤษฎีของพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะต้องมี2เล่มนี้หลักๆใช่ครับแล้วมีอย่างอื่นได้ไหมคะอย่างอื่นหมายถึงหนังสือผมใช่ไหมอื่นๆเนี่ยถ้าจะมีนะครับก็จะเป็นเรื่องของระเบียบที่จะต้องเพิ่มเติมก็คือว่ากฎหมายหลักเรารู้แล้วว่ากระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไรกฎหมายวิอาญากระบวนการขั้นตอนของการสอบสวนเป็นอย่างไรคราวนี้ทุกๆหน่วยงานเขาต้องมีระเบียบภายในอีกชั้นหนึ่งในการที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานของพนักงานสอบสวนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นคำสั่งตร.ที่419ซึ่งเป็นเรื่องของการวางระเบียบข้อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับรูปแบบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนการจัดทำสำนวนต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคำสั่งตร.ที่419มีการเข้าวาระมีการแก้ไขเพราะเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่ากฎหมายเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คำสั่งระเบียบภายในเราต้องเปลี่ยนแปลงตามด้วยตามยุคสมัยเพื่อให้เป็นเครื่องมือให้กับพนักงานสอบสวนทำงานได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวแล้วก็ไม่มัดตัวจนเกินไปดังนั้นถ้าพูดถึงระเบียบเกี่ยวกับการสอบสวนเนี่ยของสำนักงานตำรวจชาติมันมีเยอะมากทีนี้หลักๆแล้วที่พนักงานสอบสวนจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบเนี่ยที่สำคัญสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างคะตำรวจที่สำคัญก็อย่างเมื่อกี้เลยอย่างเรื่องคำสั่งตร.ที่419นะครับมันก็มีเรื่องของระเบียบอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการทำคดีเกี่ยวกับทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของการช่อโกงเรื่องของการทำคดีออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็มีคำสั่งแล้วก็ระเบียบต่างๆวางหลักเกณฑ์มาค่อนข้างเยอะหรืออย่างเช่นพ.ร.บ.อุ้มหายในปัจจุบันที่มีเพิ่มมากขึ้นที่เจ้าพนักงานตำรวจจะต้องมีการติดกล้องการบันทึกภาพขณะจับค้นอย่างต่อเนื่องซึ่งระเบียบกฎหมายต่างๆเอาจริงคือมันเยอะมากมันเยอะมากจริงๆแต่หลักๆที่ควรรู้ก็คงจะเป็นเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแกนหลักสำคัญที่ท่านผบ.ตร.นะครับท่านต่อศักดิ์สุวิมลที่เล็งเห็นในปัจจุบันแล้วก็อยากจะแก้ไขให้มากที่สุดให้เท่าทันกับกฎหมายให้เท่าทันกับเทคโนโลยีให้เข้าทันกับสมัยก็คือตัวคำสั่งตร.ที่419ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ระเบียบอันนี้ด้วยและที่สำคัญจริงๆในเรื่องของการ เกี่ยวกับคดีที่เป็นเรื่องของออนไลน์ใช่พนักงานสอบสวนน่าจะทำงานหนักไหมคะพี่แม่ใช่เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าคดีออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนลักวิ่งชิงต้นแทงกันทำร้ายกันนะครับการกระทำความผิดพวกนี้คือมันเป็นความผิดบนท้องถนนค่ะมันเราสามารถจับต้องได้ง่ายแต่พอเป็นความผิดที่มันไม่อยู่บนท้องถนนความผิดที่มันอยู่บนโลกออนไลน์ความผิดที่มันอยู่บนเว็บไซต์พวกนี้เงินต่างๆการช่อโกงอะไรต่างๆคือมันไปเร็วมากเพราะบางทีกว่าที่ตัวผู้เสียหายจะมาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษก็ตามเนี่ยเงินหายไปแล้วเงินไปไหนไม่รู้ดังนั้นนอกจากความทันสมัยของพนักงานสอบสวนเอาตั้งแต่แค่เราเข้ามือถือการเข้าแอปพลิเคชันเรื่องพื้นฐานยังต้องรู้แล้วระเบียบกฎหมายต่างๆในการที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะไปเอาตัวผู้กระทำความผิดที่กระทำความผิดทางด้านเทคโนโลยีพวกนี้มันต้องก้าวกระโดดตามไปด้วยถ้าช้าก็คือประชาชนก็จะเป็นคนที่รับความเสียหายอย่างนี้คือเรื่องนี้ก็คือตร.ก็กำลังประชุมกำลังแก้ไขพยายามสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบขึ้นมาอย่างเขาเรียกว่าอย่างเข้มข้นกันในช่วงปีนี้และปีหน้างั้นว่ามีความสำคัญมากนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ดูข่าวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องของออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชร์อันนี้ก็มีการโฆษณาชักชวนให้มาลงทุนได้ผลประโยชน์ในแบบราคาได้ผลประโยชน์ใน
จำนวนที่มากขึ้นกว่าที่เราลงทุนนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าการหลอกขายสินค้าขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลพอมีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีผู้เสียหายพอมีผู้เสียหายปุ๊บก็มีการแจ้งความร้องทุกข์ทีนี้ในเรื่องของความเสียหายทางด้านออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วผู้เสียหายก็สามารถที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ในทางออนไลน์ได้ได้ทีนี้เรื่องต่อมาที่หนักก็คือเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเนี่ยแหละค่ะคือหลักๆแล้วจริงๆตอนนี้สิ่งต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนก็จะต้องรับหน้าที่มารวบรวมแล้วก็มาบรรยายมาสอนในภาคทฤษฎีและแนนคิดว่าน่าจะรวมไปถึงภาคปฏิบัติตามสถานีตำรวจนครบาลหรือว่าตามสถานีตำรวจที่ภูธรตามภาคต่างๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้ไปร่วมกันใช่ครับเพราะว่าเราจะต้องให้ไหวต่อคดีที่เกิดขึ้นเราก็ต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนหรือว่าสอบสวนด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแนนถามนิดนึงว่าตอนนี้ที่บรรยายมีการเริ่มสอนหรือว่าเอาเทคนิคต่างๆมาสอนพนักงานน้องๆพนักงานสอบสวนที่เข้ามาอบรมหรือยังคะในเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ตอนนี้ก็มีอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะผลักภาระให้พนักงานสอบสวนเป็นคนที่จะก้าวทันเทคโนโลยีแล้วก็เราจะเอาแต่แค่กฎหมายก้าวทันเทคโนโลยีก็คงไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันต้องกลับมาเริ่มต้นที่คนสอนถ้าคนสอนตามไม่ทันนักเรียนผู้รับก็ไม่รู้จะรับอะไรดังนั้นตัวคนสอนที่เป็นอาจารย์หรือตัวผมเองเนี่ยก็ต้องเริ่มดูแล้วว่าเราจะต้องตามหาดูแนวฎีกาหรือว่ากฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องเราคงจะไม่เอายกเคสที่เป็นแบบลักวิ่งชิงปล้นเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่ได้แล้วดังนั้นเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้ก็เริ่มมีการไม่ใช่เพิ่งเริ่มเรียกว่าเรามีการสอดแทรกมาเป็นระยะแล้วตามรูปแบบตามกฎหมายที่เปลี่ยนไปรวมถึงคำสั่งตร.ต่างๆก็จะมีท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสอท.หรือจากพนักงานสอบสวนที่ทำคดีจริงๆก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ให้กับน้องๆให้กับผู้เรียนที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนแห่งนี้เหมือนกันพี่แม็กตอบคำถามนี่คือเหมือนรู้แล้วว่าแนนจะถามอะไรต่อก็คือตอบเสร็จแล้วรวดเดียวเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะเกี่ยวกับเรื่องการสอนในคดีที่มีการช่อโกงหรือว่าการหลอกลวงทางออนไลน์เกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นอาจารย์ผู้สอนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็คนที่เป็นผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะคือต้องรู้เท่าทันดีไม่ดีอะเราอาจจะต้องรู้เหนือเขารู้เหนือเขาต้องรู้เหนือเขาต้องรู้เพื่อที่จะป้องกันพี่น้องประชาชนที่เกิดความเสียหายทำอย่างไรถึงจะรวดเร็วทำอย่างไรถึงจะได้เงินคืนกลับมาบ้างเพราะส่วนใหญ่เหมือนที่พี่แม็กบอกแหละคุณผู้ชมค่ะคือบางทีเนี่ยกว่าจะมาแจ้งความกว่าจะรู้ว่าตัวเองโดนหลอกกว่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคือเงินเนี่ยมันหายไปแล้วมันไปกับอากาศมันไปไหนก็ไม่รู้บัญชีม้ามีหลากหลายบัญชีเหลือเกินนะคะบางทีเนี่ยคือโอเคแจ้งความไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะจับตัวผู้กระทำความผิดได้แต่ว่าเงินเราอาจจะเสียไปแล้วไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับผู้ที่เสียหายแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูรายการด้วยตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของคดีออนไลน์ตอนนี้มันก็มากเหลือเกินทีนี้ค่ะแนนจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเรียนจบใหม่ๆจากอย่างโรงเรียนในร้อยแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะต้องออกไปเป็นพนักงานสอบสวนก่อนหรือเปล่าคะปกติก็คือพอจบจากเรียนในร้อยมานะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆคือมันก็คงมันมีเรื่องของกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของกตล.หรือของตล.เขียนไว้นะครับว่าในส่วนของการที่เราจะไปดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเบื้องต้นเราต้องผ่านการอบรมผ่านการอบรมจากที่นี่ก็คือต้องมีใบประกอบวิชาชีพพนักงานสอบสวนก่อนจึงจะหลังจากอบรมเสร็จปุ๊บเราจึงจะมีการแต่งตั้งนะครับบุคคลนั้นให้ไปดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนรองสารวัตรสอบสวนสพ.สน.ต่างๆดังนั้นเนี่ยหลังจากอบรมเรียนร้อยเนี่ยก็คือยังเขาเรียกว่ายังไม่ไปลงพื้นที่ทำการสอบสวนจริงๆก็คือต้องมาอบรมที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนก่อนแสดงว่าคนที่จบเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเลือกไปปฏิบัติทำหน้าที่อะไรถูกต้องไหมคะบางคนอยากจะเป็นพนักงานสอบสวนบางคนอยากจะไปสายป้องกันปราบปรามก็ได้เหมือนกันอ๋อแต่ว่าคนที่จะเลือกเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คือหลังจากเรียนจบแล้วจะต้องมาที่นี่เพื่อมาอบรมหลักสูตรนี้นานไหมคะ
หลักสูตรนี้ก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ8เดือนตามจริงคือหลักสูตรการสอบสวนเนี่ยมันมีหลายหลักสูตรแต่หลักๆของคนที่จบมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในร้อยที่จบในแต่ละรุ่นต้องมาอบรมที่นี่บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่สอบเข้ามาเพื่ออยากจะเป็นพนักงานสอบสวนก็ต้องมาอบรมที่นี่ระยะเวลาหลักสูตรจริงๆเต็มแม็กซ์เลยเนี่ยก็คือ8เดือนอย่างที่บอกก็คือ8เดือนก็จะแบ่งเป็น4เดือนแรกอบรมภาคทฤษฎี4เดือนหลังไปอบรมภาคปฏิบัติหลังจากครบทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาทั้งหมดก็ประมาณก็คือ8เดือนแต่ถ้ารวมตั้งแต่อบรมเรียนในร้อยอย่างบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในเนี่ยกว่าจะอบรมโรงเรียนในร้อยเสร็จก็ประมาณ6เดือนใช่ไหมฮะมาอบรมที่สปส.อีกระยะเวลาประมาณ8เดือนก็ประมาณ1ปีครึ่งประมาณ1ปีครึ่งโดยประมาณนะครับถึงจะแบบครบถ้วนกระบวนความในการที่ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมค่ะ เวลาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่สถานีตำรวจไปลงพักต่างๆเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นได้เลยนะเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะก็คือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วทุกท่านทุกนายนะคะแล้วก็โอ้โหภาคทฤษฎี4เดือนภาคปฏิบัติอีก4เดือนรับรองว่าอัดแน่นแล้วก็ทุกนายเนี่ยก็จะต้องรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็เป็นกฎหมายที่เอามาสอนแบบ เขาเรียกว่าปรับปรุงแล้วทันสมัยแล้วพร้อมกับที่จะรองรับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ไว้ใจได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยแต่ละท่านแต่ละนายก็คือออกไปแบบมีคุณภาพพร้อมที่จะไปรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะทีนี้นั่นสอบถามเบื้องอีกสักนิดนึงว่าในเรื่องของหลักสูตรในการอบรมพี่แม็กมีความคิดเห็นว่าควรจะเพิ่มตรงไหนเข้าไปไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรของพนักงานสอบสวนจำจริงต้องเพิ่มไหมจำจริงก็ต้องเพิ่มอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าเราเวลาเราอบรมเนี่ยเราคงจะมองแต่หน่วยของเราไม่ได้เราคงต้องมองไปยังองค์กรกระบวนการยุติธรรมอื่นๆอย่างเช่นศาลหรืออัยการซึ่งเขาก็อบรมระยะเวลาประมาณ1ปีนะฮะของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนเนี่ยหลักสูตรสอบสวนของเราเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงระยะเวลา6เดือนถึง8เดือนซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาเนี่ยพนักงานสอบสวนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าต้นทานของกระบวนการยุติธรรมดังนั้นเนี่ยถ้าต้นทานของเราเนี่ยได้รับการฝึกอบรมที่เข้มงวดอย่างเช่นอาจจะเพิ่มระยะเวลาขยายระยะเวลาหรือมีภาคปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นการอบรมที่เข้มงวดขึ้นพนักงานสอบสวนของเราก็จะมีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นระยะเวลาการสอนอาจจะไม่มากส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องทั้งคนสอนแล้วก็คนเรียนอาจจะต้องพึ่งพากันอาจารย์ก็ต้องคนสอนก็ต้องสกัดเนื้อหาที่มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคนรับก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อที่สุดท้ายแล้วจะได้เอาสิ่งนี้ไปใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมเรื่องของระยะเวลาค่ะพี่แม็กนี่คือคุณผู้ชมค่ะเหมือนที่แนนบอกอะว่าเก่งรอบด้านนะคือนอกจากเป็นอาจารย์เป็นผู้บรรยายที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนแล้วเนี่ยจริงๆพี่แม็กเนี่ยก็คือยังมีอีกหน้านึงด้วยก็คือเป็นติวเตอร์นะคะแล้วก็เขียนหนังสือด้วยอ่ะเขียนแล้วเขียนหนังสือด้วยให้พี่แม็กบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็จริงๆก็คืองานหลักๆเราก็เป็นตำรวจนี่แหละแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่นี่แต่คราวนี้เราก็เหมือนว่าเสาร์อาทิตย์ว่างแล้วก็เราพยายามหาเขาเรียกงานอดิเรกเพิ่มเติมนะครับก็คือสิ่งที่เรารักก็คือเรื่องของการสอนก็ไปเป็นอาจารย์สอนประจำสถาบันกฎหมายนะครับแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเริ่มทำมากๆขึ้นงานอดิเรกเราเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนงานอดิเรกเราอาจจะเริ่มแบบไปออกกำลังกายบ้างออกไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้พออายุเริ่มเยอะปุ๊บเราก็เปลี่ยนมาเป็นเริ่มหาสิ่งที่เป็นเครื่องมือช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนกับคนที่อยากเป็นพนักงานสอบสวนประมาณเชื้อเชิญก็เลยก็เลยสร้างตำราขึ้นมาเขียนตำราขึ้นมาตอนนี้ก็มีที่ทำมาเป็นเล่มแรกก็คือเป็นสรุปหลักคำพิพากษาฎีกากฎหมายอาญาสำหรับคนที่อยากจะเตรียมสอบเป็นพนักงานสอบสวนนะครับก็คือก็เป็นการสรุปเนื้อหาแล้วก็สร้างข้อสอบมาให้น้องๆพี่ๆได้ฝึกลองทำกันแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีเล่มอื่นๆมานะครับซึ่งวันนี้ผมมีหนังสือนะครับเอามาฝากคุณแนนนะครับเป็นหนังสือของผมเองนะครับก็ฝากให้กับทางรายการโพลิททีวีแล้วก็คุณแนนด้วยนะครับขอบคุณมากว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมค่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่กำลังจะเตรียมตัวสอบนะคะพนักงานสอบสวนหรือว่าในร้อยตำรวจเนี่ยก็ไปหาซื้อมาอ่านได้นะคุณผู้ชมแล้วก็แนะนำเพจนิดนึงค่ะสำหรับเพจ Facebook ของ
ผู้กองแม็กนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ต่างๆในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายต้องบอกว่าพี่แม็กค่ะเป็นอีก1นายนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก1นายที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รับหน้าที่นะคะบรรยายทั้งที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนด้วยแล้วก็ไปทำงานเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นติวเตอร์บรรยายให้กับน้องๆเนี่ยที่อยากจะรู้กฎหมายหรือว่าเรียนกฎหมายเนี่ยได้เข้าใจในตัวบทกฎหมายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเพจ Facebook ของผู้กองแม็กด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างของรายการนะคะฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์เพจของผู้กองแม็กด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่แม็กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าน้องๆที่กำลังจะอยากสอบเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจหน่อยค่ะครับก็ในส่วนของการเป็นข้าราชการตำรวจนะครับก็อย่างที่บอกครับหลายๆท่านอาจจะอยากมาเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือการรับราชการการมีฐานะที่มั่นคงมีสวัสดิการให้กับคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันที่เราเขาเรียกว่าตัดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของหัวใจในการรักความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หัวใจในการรักงานสอบสวนเพราะว่าถ้าเราอยากมาเป็นแค่ตำรวจเราอยากมียศที่โก้หรูอย่างเดียวสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราทำงานเราไม่มีใจรักในงานนั้นคนที่จะได้รับผลกระทบหรือความเสียหายก็จะเป็นประชาชนดังนั้นนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดก็คือความรักในหน้าที่การงานนะครับดังนั้นใครที่เตรียมตัวสอบคำถามที่จะต้องถามตัวเองนอกจากความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วนั่นก็คือว่าเรารักที่จะเป็นตำรวจแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นข้อคิดแล้วก็สิ่งที่พี่แม็กฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวสอบนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะมาทำความรู้จักกับสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่แนนได้รู้จักแล้วก็มาได้พูดคุยนะคะว่าในสถาบันเนี้ยมีการอบรมอะไรบ้างก็ถึงได้รู้ค่ะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยกว่าจะได้เป็นกว่าจะได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดหรือว่าไปรับใช้พี่น้องประชาชนไม่ง่ายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กว่าจะได้พนักงานสอบสวนที่มีคุณภาพมันต้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณค่ะพี่แม็กหรือว่าผู้กองแม็กนะคะร้อยตำรวจเอกณัฐกิจปโรกิจจากค่ะตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนที่วันนี้มานั่งพูดคุยในรายการ Police Talk กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่แม็กครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ค่ะแนนและพี่แม็กพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ